สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมที่ถึงนี้เนาะในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลัคนาถ้าเป็นราศีก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะวันนี้จังทำวิดีโอเนี่ยวันที่10มิถุนายนจูน10 of June ก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะกรกฎอยู่ตรงนี้เดือนนี้มิถุนายนขอโทษสิงห์อยู่ตรงนี้เนาะทำเดือนถัดของสิงห์นะสิงห์ตอนนี้วันที่10มิถุนายนเนี่ยดาวอาทิตย์เขาอยู่ในเรื่องเพื่อนเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าชาวสิงห์หลายคนช่วงนี้น่าจะแบบพบปะสังสรรค์เจอกับเพื่อนเยอะมากๆนะคะได้พูดด้วยคุยกับคนรู้จักหรือว่ามีการวางแผนชีวิตค่อนข้างจะชัดในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะจริงๆตั้งแต่วันที่13มิถุนายนดาวพุธเขาจะเข้าสู่ราศีเมถุนก็คือเข้าใจว่าตัวคุณเองอ่ะจะสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเนคชั่นของคุณเนี่ยเยอะแบบไม่ใช่คุยแค่คนเดียวนะคุยหลายคนแล้วแบบคุยเยอะแล้วอาจจะแบบปฏิสัมพันธ์จะเป็นการติดต่อพูดคุยสื่อสารอาจจะมีการได้พูดถึงในเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนมากขึ้นมีการทำงานเป็นทีมที่มันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้แล้วคนก็ช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงคุณมีเข้ามาผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่เป็นงานประจำเนาะหรือว่าจะมีไอเดียในเรื่องของการหางานหาเงินเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะถัดมาวันที่14มิถุนายนก็จะมีฟูลมูนในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณวันที่5มั้ย1 2 3 4 5มันจะตกในเรื่องของการทำกิจกรรมสันทนาการความชอบความรักเด็กน้อยประมาณนี้นะจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นตัวคุณเองค่ะมีโอกาสที่จะได้หันมาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกถึงความชื่นชอบนะคะแล้วก็กล้าที่จะทำนะคะตัดสินใจไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณก็สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างประสบความสำเร็จได้นะคะนะนี่เป็น1 12 11 19คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศด้วยเนาะก็อาจจะมีการได้เดินทางไกลได้แบบว่าทำโฆษณาตีพิมพ์ผลงานเรียนต่อคือคุณเองเพราะว่าฟูลมูนเนี่ยมันเกิดในราศีธนูดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสก็อยู่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางพอดีเข้าใจว่าชาวสิงห์ก็น่าจะต้องเดินทางด้วยเหมือนกับเป็นการเดินทางหรือการเรียนหรือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นๆน่ะมันจะตอบโจทย์ชีวิตคุณมันมีการได้ช่วยเหลือเยียวยาเหมือนเติมเต็มคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าจะเห็นเขาเรียกว่าเป็น T square นะคะในเรื่องของความชอบในเรื่องของกลุ่มเพื่อนแล้วก็เรื่องการเงินอันนี้อาจจะเสียเงินจากกลุ่มเพื่อนเยอะเหมือนกันต้องระวังนิดนึงนะถ้าสมมติว่าใครที่มองดูท่าทีแล้วเฮ้ยฉันอาจจะไปต่างประเทศทริปนี้ได้ไปเที่ยวแต่ว่าทริปนี้ก็เสียเงินเยอะแยะเชียวเนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่ความชอบใดๆก็ตามที่คุณสนใจอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนก็ได้นะการเรียนต่อการเดินทางแบบเนี้ยก็ได้นะคะถัดมาวันที่21มิถุนายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎวันนั้นคือคุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวเยอะเป็นพิเศษน้องอาทิตย์เข้ากรกฎก็เป็นเดือน12ของคุณตัวคุณเองอาจจะพิจารณาหลายเรื่องทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วแบบเหมือนกับเตรียมความพร้อมอะไรที่อยู่เบื้องหลังอะค่ะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่1ปกติสิ่งเนาะจะออกสื่อหรือว่าคนจะจับจ้องสนใจคุณมากแต่ช่วงเวลานี้คุณก็อาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากๆก็ได้เหมือนกันอาจจะมีแผนการแหละที่
มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพาร์ทเนอร์ถ้าคุณอาจจะมีโอกาสได้คุยกับใครสักคนอยู่แล้วก็คนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นการแอบคุยนะก็ได้เหมือนกันหรือว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีแพลนอยากจะเปลี่ยนโฉมหรือว่าอาจจะเป็นการได้ศึกษาธรรมะที่มันลึกซึ้งหรือว่าไปอยู่เบื้องหลังเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่พังงานตกซึมเศร้าดีเพรสแบบนี้เป็นไปได้ใจเย็นๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเวลานี้มันถึงรอบเดือนที่คุณแบบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันถัดมาคือช่วงวันที่21มิถุนายนน่ะดาวอาทิตย์มันจะเกี่ยวเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะก็อาจจะมีประเด็นหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าต้องกลับไปคุยกลับไปเคลียร์คนในครอบครัวเยอะหรือว่าเรื่องราวภายในจิตใจคุณก็ต้องไปเคลียร์เยอะได้เช่นกันถัดมา22มิถุนายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนก็ความรักความชอบก็มาจากเพื่อนฝูงคอนเน็กชันเนาะมันมีการเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงหรือว่ามันมีการใช้คำว่ายังไงดีล่ะมันเหมือนเป็นโอกาสที่ดึงดูดความชอบอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดเมืองนอนของเก่าๆอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตช่วงเวลานั้นทำเงินได้เยอะมากหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสจะมีเงินหรือว่าความรักเข้ามาได้เยอะมากเช่นกันจะขอสต็อปนิดนะคะก็มันเป็นภาวะที่มีโอกาสที่แบบใช้คำว่าการเงินน่ะจะเข้ามาเยอะมากช่วงเวลานั้นจากกลุ่มเพื่อนนะมาผ่านเพื่อนอย่างเงี้ยงานเงินมาผ่านเพื่อนแล้วก็ความรักก็มาผ่านเพื่อนฝูงก็ได้เช่นกันนะคะถัดมา28มิถุนายนก็คือเนปจูนเดินถอยหลังเนปจูนปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ของคุณสิงใช่ไหมเดือนที่8ของคุณก็คือต้องบอกว่าเรื่องการเงินนะคะคือด้วยความที่เนปจูนถ้ามันเป็นมุมดีเนี่ยมันคือจะแปลว่าคุณได้โอกาสการเงินมาแบบไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมุมเสียเนี่ยมันต้องบอกว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะแบบใช้เงินแบบหลงเบิ่งงงก็ใช้เงินออกไปเนี่ยก็ได้แต่ที่สำคัญคือมันถอยหลังเนี่ยบางทีปัญหาเดิมเก่าๆเดิมๆเนี่ยวนกลับมาในชีวิตคุณได้เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากพิเศษอีกนิดหนึ่งนะคะ28มิถุนายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎก็คือเดือน12ของคุณภาวะการทำอะไรเบื้องหลังอย่างจริงจังอ่ะก็อาจจะมีการอยู่กับตัวเองมากบางคนอาจจะไปเที่ยวเล่นมาจังหวะนี้ถึงเวลาต้องอยู่กับตัวเองมากๆแบบทบทวนทำอะไรไปบ้างที่ผ่านมาเจอใครไปบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนกับพอเจอคนมามากแล้วคุณก็อาจจะแบบอยากอยู่ปีกวิเวกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทำอะไรที่แบบอยู่เบื้องหลังคนเดียวเนี้ยก็ได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่านิวมูนรอบนี้มันมีทรายกับเสาเซกทรายอังคารคุณได้มองถึงการวางรากฐานในชีวิตแล้วก็การกล้าที่จะทำโน่นทำนี่ผจญภัยหรือว่าได้วางลำดับขั้นตอนชีวิตเอาไว้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอ่ะเนาะเกี่ยวข้องกับการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนอาจจะมีแพลนแบบเดินทางย้ายประเทศข้ามประเทศกันหรือเปล่านะก็ว่าไปอีกนะถัดมาวันที่5กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นเรือนที่เท่าไหร่10ของคุณใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่คุณจะแอคทีฟมากๆในเรื่องของงานนะคะงานคุณคือคุณจะสู้จะลุยจะกล้าจะพยายามจะแบบขยันเยอะมากในการสร้างชื่อเสียงของคุณช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ระวังการทะเลาะกับผู้มีอิทธิพลนิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคุณได้วางรากฐานไว้ดีอยู่แล้วแต่คุณนี้ระวังทะเลาะกับผู้มีอิทธิพลผู้ใหญ่นะคะถัดมา5กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมาอยู่ตัวกับตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะจะมองอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้คุณเองรู้สึกถึงการที่เหมือนคือถ้าบางคนจะเศร้าไม่ใช่จะเศร้าแต่มันเป็นภาวะเหมือนกับพิจารณาอยู่กับตัวเองมากๆอ่ะก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้นะ
ไม่เป็นไรคุณอาจจะได้มีการทำวิจัยหรือว่าเรียนรู้บางอย่างที่มันอยู่เบื้องหลังก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา13มิถุนายนสุดถามกรกฎาคมฟูมูลในราศีมังกรใช่ไหมนับไปสิ1 2 3 4 5 6เรื่องงานนะคะเรื่องงานเกิดขึ้นจบเริ่มต้นใหม่ดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์ซึ่งมันไปตกในเรือนคู่ตรงข้ามของคุณอันนี้เส้นแบ่งเรือนไม่ต้องมาซีเรียสนะเพราะว่าแจงไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทำเป็นเวลาที่มันชัดมันเลยมีเส้นขึ้นมาแต่ว่าแจงจะดูจากเรือนสมมุติเรือนพูดเรือนขึ้นมาเองนะคะทีนี้ก็คือจะเห็นว่าเสาเนี่ยมันจะอยู่ในเรือนตรงข้ามของคุณนะคะในเรือนของพาร์ทเนอร์แสดงว่าการจบเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มันมีอิทธิพลมาจากเรื่องพาร์ทเนอร์เป็นสำคัญนะคะพาร์ทเนอร์อาจจะเอาคนที่แบบสูงวัยเพราะเสามันถอยหลังพอดีอาจจะมีคนเก่าๆที่วนกลับมาแล้วแบบเป็นคนสูงวัยเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเข้ามาแล้วจังว่าเขาเป็นคนที่จะมาทำให้การเงินคุณดีขึ้นจะเข้ามาทำให้เป้าหมายชีวิตคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้นะคะถัดมา17กรกฎาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎก็คือเรือน12ของคุณบางครั้งต้องบอกว่าการเงินความรักช่วงนี้อาจจะแบบแอบแอบซ่อนๆเนาะไม่ได้แบบว่าประกาศออกสื่อมากมายขนาดนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็19กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ก็ตอนนั้นน่าจะเป็นตัวเองมากขึ้นการสื่อสารความคิดกลับมาฉันคิดการใหญ่ฉันอยากทำอะไรด้วยความรู้สึกของฉันจริงๆนะคะแล้วก็มันเหมือนกับจะพูดจะอะไรคนก็หันมามองคุณมากขึ้นได้ถัดมาก็จะเป็นวันที่22กรกฎาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์คือมันเหมือนความมั่นใจกลับมาจากการที่30วันก่อนหน้านี้ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือน12แต่ว่าพออาทิตย์เข้ามาเรือนตัวเองก็แบบมีความมั่นใจมันจะฉายแสงฉายออร่าให้ตัวคุณเองได้อย่างแบบมากๆอ่ะแล้วก็โอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่ต้องคาดหวังก็มีเข้ามาได้28กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ก็คือการเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงคือจริงๆมันมีพฤหัสอยู่ในเดือนที่9ใช่ไหมเขาทำมุมที่ดีอ่ะก็อาจจะเกี่ยวข้องความเชื่อของคุณซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะมาจากในส่วนของความชอบที่คุณความเชื่อความชอบแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงคุณให้โอกาสเหยียบคุณแล้วมันเข้ามาแบบเหมือนเงินตอนนี้นะจะเห็นนะเนปจูนอยู่ทรายกับนิวมูนก็คือโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบปฏิหาริย์เลยก็ว่าได้ก็ถ้ามองแล้วในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็คือจะมองว่าคุณอยู่ทำอะไรเบื้องหลังศึกษาหาความรู้เบื้องหลังมีการแปลงเอาความชอบมาเป็นการศึกษาที่มันลึกลงไปแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามามีผลกับตัวคุณค่อนข้างจะเยอะมีการจบเริ่มต้นใหม่เรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องตัวตนนะคะถ้าถามเรื่องงานอ่ะเรื่องงานได้เป็นไพ่แฮปปี้เนสก็คือดูว่าน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะทำอะไรได้ดีขึ้นคือคุณเป็นช่วงเตรียมพร้อมตัวเองเพราะฉะนั้นพอเตรียมความพร้อมได้มากมันก็สามารถจะทำได้ออกสื่อทำได้จริงจังได้มากการเงินได้ไพ่อบันดันส์โอ้เข้ามาเยอะมากๆเลยแต่น่าจะเป็นเงินที่ไม่บอกคนอื่นคนอื่นจะไม่เห็นโอ้โหคนนี้เขาได้เงินเยอะก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่ว่าถ้าจะเห็นเมื่อกี้แบบชาร์ตคือเขาเรียกว่าอะไรอะดาวทำมุมดีอะค่ะการเงินก็ abundance เนาะเข้ามาแบบ unlimitless อะ limitless อะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะแล้วก็สุขภาพ love นะคะก็คือกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นจริงๆตอนที่ดาวเข้าเรือน12ก็อาจจะเป็นภาวะการกลับมาแบบเหมือนรักตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็การเรียนนะคะเป็นไพ่ fear คือจริงๆแล้วอาจจะบางคนมีความรู้สึกกังวลใจในเรื่องของการเรียนในบางอย่างฉันจะทำได้ไหมฉันจะสามารถสำเร็จได้ไหมเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรัก honesty ก็คือต้องซื่อสัตย์อะเราต้องอย่าแบบเหมือนคาดหวังอะไรจากคนอื่นแต่ว่าให้เราอะคาดหวังความจริงที่มาจากตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ความรัก
ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะขอโทษกับเสียงน้องหมานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปให้ดูใหม่นะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ